ช่วงเทรนดี้เทรนดี้แล้วอย่างนี้เนี่ยเห็นผมบอกว่าในเรื่องของการถ่ายข้อมูลสื่อสื่อสารมันก็มีการพัฒนาไปป่ะครับใช่ครับรองรับเป็นระบบอะไรครับตอนนี้ 4G ครับผม 4G ใช่ซึ่งบ้านเรายังไม่บ้านเรายังไม่มีแต่อันนี้มันไปไกลกว่าแล้วใช่ที่อเมริกากับแคนาดาเขาเริ่มใช้แล้วครับครับส่วนสิงคโปร์นี่ก็กำลังทดลองอยู่คือมันจะเร็วกว่าเยอะไหมครับก็มีความเร็วมากกว่าตัวของ3Gเนี่ยประมาณเท่าตัวนึงนะครับจากเดิมประมาณ42เมกครับเพื่อเป็น73เมก73เมกใช่ก็ปื๊ดเลยโหลดขอโหลดนู่นโหลดนี่แป๊บเดียวก็ได้เลยเล่นเน็ตก็มันเล่นเน็ตก็มันขึ้นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นส่วนของภายในที่มันแตกต่างกันใช่แต่ว่าตอนนี้นะครับ iPad เพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือสามารถทำ Personal Hotspot ได้เหมือน iPhone ละจากเดิม iPad 2ทำไม่ได้ก็คือหมายว่าตอนนี้เราหมอ iPad 2นี่ไม่สามารถกระจาย Wi-Fi ให้กับเครือข่ายของเราเองได้ถือว่าเรามี iPhone อยู่เรามีตัวนี้เชื่อมต่ออยู่กับสัญญาณอยู่แล้วก็เป็น Personal Hotspot ออกมาได้ใช่ครับแล้วในตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มันมีแตกต่างมาอย่างอันนี้จะมี iCloud เข้ามาแล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมฮะเรื่อง Voice Control เรื่องพวกนี้มีไหม Voice Control นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังไม่เหมือนกับตัว iPhone 4S ซึ่ง 4S จะมี Siri ในการสั่งงานนะครับ Siri นี่จะฉลาดกว่านะครับก็คือเวลาเราพูดอะไรออกไปมันสามารถประมวลผลได้ถึงแม้จะเป็นความหมายที่ซับซ้อนก็ตามนะครับ แต่ว่า Voice Control เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกับคำสั่งที่ถูกสร้างไว้แล้ว เราจะต้องใช้คำสั่งเหล่านั้นคือที่เรียกได้ว่าโปรแกรมมันจะจดจำคำสั่งได้น้อยกว่า Siri นั่นเองอ๋อโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่มันแตกต่างที่เห็นได้ชัดถูกไหมครับให้ฝากสักนิดนึงครับว่าทำไมเราต้องเลือก New iPad ครับครับผมสำหรับ New iPad นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT นะครับที่มีตอบสนองเราได้ทุกด้านนะครับตัว New iPad เนี่ยก็จะเป็นคำตอบอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของหน้าจอที่มีความคมชัดมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนี่จะชอบมากนะครับหรือสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือตัวหนังสือของเรานะครับก็จะคมชัดกว่าของรุ่นเดิมก็คือชัดขึ้นแหละเพราะหน้าจอมันชัดกว่าใช่ครับใช่ไหมสำหรับคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับครับเร็วขึ้นในอนาคตจะเร็วขึ้นในอนาคตจะเร็วขึ้นปัจจุบันก็เร็วขึ้นแล้วแหละเพราะประมวลผลเร็วขึ้นถูกไหมใช่ก็มันอัปเกรดกว่าของเดิมขึ้นนิดหน่อยถูกต้องโอเคราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัว Wi-Fi นะครับอย่างเดียว16กิกนะครับเริ่มต้นที่ 16,500 บาทครับส่วน Wi-Fi บวก 4G นะครับเริ่มต้นที่ 25,000 บาทครับ 25,000 บาทก็สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศและผ่านระบบมือถือใช่ครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากครับฝากร้านกันสักนิดนึงครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะแวะมาครับผมสำหรับครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจ The New iPad นะครับตอนนี้นะฮะก็สามารถติดต่อที่ได้ที่หน้าร้าน iStudio Central World นะครับโอเคครับเอาละครับไม่หมดเป็นเท่านี้ครับเพราะว่ารายการไลฟ์ของเราเนี่ยนะครับได้ไปเก็บภาพงานเปิดตัว The New iPad มานะครับที่เพิ่งลอนช์ไปในวันที่27เมษายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบรรยากาศในงานมันจะเป็นไงชมกันเลยครับถึงแม้ The New iPad จะมีคนนำเข้ามาจำหน่ายกันก่อนล่วงหน้าแต่งานเปิดตัวและวันแรกที่ได้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ The New iPad ในประเทศไทยก็เป็นไปอย่างคึกคักIl musici sta già mi guarda con disprezzo il musici sta classico โดยเหล่าสาวก Apple ก็ไม่พลาดที่จะมารอเข้าแถวเพื่อเป็นเจ้าของ The New iPad เครื่องนี้โอ้โหถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ The New iPadถ้าเผื่อใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็ลองแวะมาดูได้นะครับที่ iStudio by Copperwire ที่ Central World แห่งนี้เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาพบกับเรื่องราวของแฟชั่นกันต่อนะครับในช่วง Good Look Good Life ครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์